องว่าน้องอิงอ่ะจะเหมือนผู้ชายหลายคนที่ตายยังไม่รู้สาเหตุหลังจากที่มาคบกับน้องรัตติอ่ะค่ะพี่แม่ sorry ค่ะเรื่องนั้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับพี่ก็พอจะได้ยินคนอื่นเขาพูดถึงเรื่องนี้กันมาอยู่บ้างเหมือนกันใช่ค่ะพวกนักข่าวก็เป็นอย่างนี้ละค่ะชอบหาเรื่องเขียนไปเรื่อยยิ่งพอมีเรื่องหมอดูตาทิพย์ผสมโรงด้วยก็ยิ่งงมงายกันไปใหญ่พี่เนี่ยไม่กลัวหรอกนะครับน้องรติทั้งสวยทั้งแสนดีแบบนี้เนี่ยต่อให้พี่ต้องแลกชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะได้อยู่กับน้องรติเนี่ยพี่ก็ยอมครับพี่อิงขาถึงเวลารติต้องไปเข้าฉากแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะพี่อิงที่ช่วยรติไว้รติไปก่อนนะคะครับว้าวไปน้องอิงอ่ะพี่เมย์ก็มีของจะให้น้องอิงเหมือนกันนะครับพี่แบบพี่แบบอยากเข้ามาครับผมมีนะน้องอิงพี่แม่ไม่ใช่ผีไม่ใช่สางนะคะจะไปกลัวพระอ่ะน้องอิงอ่ะเล่นแรงอ่ะคนสวยงอนด้วยตับตับเป็ดอะไรนะคะน้องอิงอยากทานเป็ดเหรอคะอุ้ยเหมือนพี่แม่เลยพี่แม่ก็ชอบเป็ดค่ะแต่ไม่ชอบตับมันดูตั้งนานละเองจำได้หรือยังล่ะว่าต้องจัดการกับใครจัดการกับคนในรูปนี้ถ้ารู้แล้วก็รีบจัดการซะอย่าทำให้คุณลุงต้องผิดหวังขอรับเองจะโง่อีกนานไหมไอ้สมองขี้เลื่อยทางนี้ขอรับใช้มันจะได้เรื่องมั้ยเนี่ยไอ้อิงเอ้ยอิงไม่นานหรอกน้องรติเนี่ยจะต้องตกเป็นของแค่นั้นแน่เวนเฮ้ยนี่ไม่เห็นหรอว่าคนเดินอยู่อ่ะโอ้แม่แกกาทำไมวะอะไรอะไรมองทำไมอยากมีเรื่องไงอ๋อเมื่อกี้โดนต่อยไม่เข็ดใช่ไหมจะมีเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีเรื่องกันแล้วไปอะไรที่นี่คะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนใครคะพ่อไอ้คนที่มันอยากตายกล้ามาหาเรื่องลูกไงอุ๊ยคือว่าคือพี่คุยโทรศัพท์กับคุณพ่อค่ะแล้วพี่ก็เลยเผลอเล่าเรื่องยุ่งวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกองถ่ายคุณพ่อฟังเองอ่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะพ่อไม่มีอะไรได้ยังไงแล้วเพราะว่านอกจากลูกจะเป็นเจ้าหญิงของวงการแล้วลูกยังเป็นเจ้าหญิงของพ่อด้วยนะถ้า
ใครมากล้ามาหาเรื่องลูกเนี่ยพ่อจะสั่งสอนมันแม่ค่ะแม่ใครค่ะท่านอยู่ไหนน้องนันติครับไปค่ะไอ้นี่ไม่ใช่ค่ะพ่อนี่พี่ติ่งผู้ช่วยผู้กำกับค่ะไม่ใช่ค่ะจะเย็นๆนะคะพ่อสวัสดีพี่ติ๋งงั้นเราติดไปทำงานก่อนนะคะจะเย็นๆนะคะพ่อนะคะเรียนเชิญน้องเลติค่ะค่ะนี่แม่หรือพ่อด้วยได้ค่ะเดินมาเนี่ยค่ะเฮ้ยเอ็งนั่นแหละสวัสดีครับพี่ครับที่คุณพี่เรียกนี่มีเรื่องอะไรเหรอครับเฮ้ยเรียกพี่เลยเหรอแหมคุณพี่ก็ไม่ได้หน้าตาไม่ได้แก่อะไรนี่ครับผมเรียกลุงเนี่ยก็แปลกๆไปหน่อยบ้างครับน้องนี่พูดจาพี่ชอบมากเลยพ่อแม่ต้องสอนมาดีแน่เลยเนี่ยคุณพ่อเสียแล้วครับมีแต่คุณแม่ครับโอ้โหน่าสงสารมากเออแต่ว่าแม่ต้องสอนมาดีแน่เลยเนี่ยคุณพี่ครับนี่ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับนี่ถ้าคุณแม่ผมได้ยินเนี่ยเขาคงดีใจแย่เลยนะครับเนี่ยคุณพี่ครับแล้วแต่คุณพี่เรียกผมนี่มีเรื่องอะไรนะครับอ๋อก็ครับตัวการก็เองหาเรื่องลูกสาวข้าอ๋อค่ะเองหาเรื่องลูกสาวข้าไงข้าจะมาสั่งสอนเองอ้าวนี่คุณลุงเป็นคุณพ่อของยายสวยสยองเองเหรอครับเอ้ยเปลี่ยนจากพี่เป็นลุงเลยเหรอฮะแล้วนี่ยังกล้าว่าลูกสาวข้าแบบนั้นอีกเหรอเองรู้ไหมข้าเป็นใครคุณลุงครับผมไม่ทราบหรอกนะครับว่าคุณลุงเป็นใครใหญ่แค่ไหนแต่เท่าที่ผมทราบนะครับลูกสาวของคุณลุงเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายหาเรื่องผมก่อนครับนี่เองด่าว่าข้าเลี้ยงลูกไม่ดีเหรอฮะฮะฮะคุณลุงครับพ่อแม่เลี้ยงลูกดีกันทุกคนเลยนะครับแต่ว่าลูกสาวของคุณลุงเนี่ยนะครับนิสัยไม่ดีครับชอบร้ายร้ายคนอื่นอยู่เรื่อยเลยนะครับกล้าวิจารณ์ลูกสาวอ่ะมันต้องให้เลือดกลบปากจะได้หายปากเสียคุณพ่อเป็นไรครับคุณพ่อคุณลุงคุณลุงเป็นไรคุณพ่อท่านคุณลุงเปิดสันเอาไว้สิฮัลโหลไอ้เท่าอีแก่หนังเหนียวโทรมาทำไมเนี่ยฮะว่างมากแล้วทำไมถึงไม่ไปผุดไปเกิดซะล่ะไอ้ท่าปากเสียนี่ฉันอ่านที่แกโม้ให้คนทั้งประเทศเขาฟังแล้วนะแม้คุณพ่อที่แสนดีเหรอยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อเมียโถ่ยนี่ฉันอยากจะถามแกหน่อยนะเวลาที่แกโม้แบบเนี้ยแกรู้สึกละอายแก่ใจแกบ้างไหมฮะฉันอยากจะรู้นะคุณหญิงเฮียวทำไมจะมายุ่งเรื่องผมทำไมเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องแกนักหรอกแต่ฉันอยากจะโทรมาบอกให้แกรู้สึกสำนึกซะบ้างว่าฉันน่ะรู้ใส่รู้พงแกหมดทุกอย่างแล้วโถ่ยไอ้ผู้ชายใจโลเลเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นอย่างแกชาตินี้ทั้งชาติแกก็ไม่มีทางได้ชื่อว่าเป็นคุณพ่อคนเก่งหรือคุณพ่อแสนดีหรอกเว้ยเฮ้ยคุณยิ่งเหี้ยเฮ้ยวางสายหนีแบบนี้ขี้ขลาดนี่ว่ะจะไปไหนยังไม่ได้สั่งให้ไปครับคุณลุงผมต้องขอโทษจริงๆเลยนะครับที่ผมทำให้คุณลุงไม่พอใจอะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ห่างๆลูกสาวของคุณลุงแล้วกันครับแต่คุณลุงช่วยบอกลูกสาวด้วยนะครับว่าให้ทำตัวดีๆนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะมีคนรักมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับหยุดไอ้นี่มันพูดจาตบหัวแล้วลูบหลังนี่หว่าถ้าขืนปล่อยเองไปเสียชื่อชายนักรบอย่างข้าหมดไปฮะฮะมันไปดื้อไปแล้วค่ะคุณพ่อมันไปดื้อเลยอ่ะไปจะตีหัวเข้าบ้านเลยเว้ยไปพ่อหยุดไปพ่อกลับไปเถอะค่ะไม่ต้องไปเสียเวลากับไอ้หมอนั่นเลยค่ะ
ม่ได้ลูกก็ลูกพ่อเลี้ยงมายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมอ่ะแล้วอยู่ไอ้บ้าไอ้กระจอกเนี่ยมาพูดจาดูถูกลูกได้ยังไงอ่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะพ่อรติไม่อยากจะเป็นข่าวเสียหายนะคะจริงด้วยค่ะคุณพ่อแล้วที่คุณพ่อเนี่ยนะคะใกล้จะได้รางวัลคุณพ่อตัวอย่างอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเกิดชวดขึ้นไปนี่แม่ไม่ไหวจะเคลียร์นะคะคุณพ่อเชื่อน้องรติเถอะค่ะนะใจเย็นนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงค่ะรติจะหาทางสั่งสอนให้คนอวดเก่งอย่างไอ้หมอนั่นเองค่ะแต่ไอ้หมอนั้นท่าทางไม่ธรรมดาไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพ่อเลือดของพ่อในตัวรติมันเข้มอยู่แล้วค่ะ